วิดีโอนี้จะมาทำชาเลนจ์สุดโหดการจีบนางฟ้าในเกม Harvest Moon ในเกมภาครีเมคนะครับที่ชื่อว่า Stories of Season Friends of Mineral Town เกมในตำนานที่หลายๆคนรู้จักกันดีในเกมปลูกผัก Harvest Moon นะครับเราสามารถจีบสาวเพื่อขอเขาแต่งงานได้นะครับเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของเกมและที่นี้นะครับเป้าหมายในการแต่งงาน1คนที่มันทำได้ยากมากนะครับก็คือนางฟ้าในเกมนี้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Harvest Goddessแต่ว่าการจีบสาวระดับลาสบอสคนนี้มันไม่ได้ทำได้ง่ายนะครับเพื่อให้เราทำเป้าหมายนี้ให้มันสำเร็จให้ได้นะครับมันมีเนื้อเรื่องหลายอย่างที่เราต้องเคลียร์ก่อนซึ่งก็รวมถึง 1. นะครับการเข้าเมืองและขุดไอเทมทุกชนิด 2. นะครับการตกปลาทุกชนิดซึ่งก็รวมถึงปลาหายากระดับผู้พิทักษ์ด้วยนะครับ 3. นะครับการเล่นเกมให้ครบ5ปีหรือมากกว่าและ 4. นะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญและยากสุดนะครับก็คือการขายของทุกอย่างนะฮะซึ่งก็รวมถึงการปลูกผักต่างๆนะครับการเอาของจากสัตว์เลี้ยงการเก็บของต่างๆทั่วแมปนะครับซึ่งของที่ต้องใช้ขายในเกมเนี่ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวระหว่างคลิปเนี่ยทุกคนจะเห็นอีกทีนึงเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูนะครับว่าชาเลนจ์เนี่ยมันโหดแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับเกมนี้เริ่มต้นมาเหมือนเกมปลูกผัก Harvest Moon ทั่วไปนะครับเราย้ายเข้ามาในเมืองต่างจังหวัดเพื่อสืบทอดฟาร์มจากคุณปู่ของเราปกติในเกมนี้เนี่ยเราทำฟาร์มชิลๆนะครับคุยกับคนในเมืองเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะฮะแต่สำหรับการเล่นครั้งนี้เป้าหมายเราชัดเจนนะครับก็คือการจีบนางฟ้าผมเปิดเกมมาเนี่ยผู้ว่าของเมืองก็จะถามว่าอยากรับฟาร์มต่อจากคุณปู่ใช่ไหมผมก็เผลอตอบไปนะครับว่าไม่อยากและตัวเกมก็จบลงทันทีโอเคเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยเริ่มใหม่ก็ได้มาคราวนี้เราตอบใหม่นะครับว่าอยากรับฟาร์มของคุณปู่มากๆครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถเริ่มเกมปลูกผักของเราได้หลายคนอาจจะไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้นะครับมันเป็นการรีเมคของเกมHarvest Moon Friends of Mineral Town บน Game Boy Advance นะครับประมาณ20ปีที่แล้วซึ่งตัว Game Boy Advance ก็เป็นการรีเมคของเวอร์ชันบน Play 1อีกเหมือนกันนะครับและ Play 1ก็ไม่ใช่เวอร์ชันออริจินอลเหมือนกันนะครับคือเกมนี้ประวัติมันยาวนานมากเอาเป็นว่าในเกมเวอร์ชัน Play 1ที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นกันเนี่ยมันแต่งงานกับนางฟ้าไม่ได้แต่ว่าใน GBA เนี่ยแต่งงานได้นะฮะและในเวอร์ชันนี้ก็แต่งงานได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าถามว่าเวอร์ชันนี้ต่างจาก GBA ยังไงนะครับโดยรวมแล้วก็คือแค่รีเมคแล้วก็มีกราฟิกที่น่ารักมากขึ้นนะครับมีระบบหลายอย่างที่มันทำให้มันง่ายมากขึ้นนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนจะเห็นภายหลังนะครับระบบหลายๆอย่างทำแล้วทรมานจิตใจผมมากคำถามแรกตอนนี้นะครับก็คือนางฟ้าเนี่ยคืออะไรในเกมนี้นะครับเราสามารถโยนของลงไปในบ่อน้ำหน้าเหมืองได้นะฮะตัวเกมก็จะแนะนำให้รู้จักทันทีนะครับ Harvest Goddess หรือที่คนไทยเรียกกันว่านางฟ้านั่นเองนางฟ้าก็จะพูดนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบของที่เราโยนให้จริงๆมันจะมีค่าความชอบส่วนนี้เป็นตัวเลขลับอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้เอาเป็นว่าเราปลูกผักหรือเก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยโยนไปให้เขาทุกวันนะครับเป็นเวลา 3-4 ปีนะครับเดี๋ยวเขาก็ชอบเราเองนะครับเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าชาเลนจ์เราเล่นกันยาวนานมากซึ่งตลอดทั้งชาเลนจ์เนี่ยผมจะแวะมาโยนของให้นางฟ้าทุกวันนะแต่ว่าจะไม่พูดซ้ำเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ต้องพูดตอนนี้เลยนะครับก็คือเป้าหมายในปีแรกของเราก็คือการหาเงินนั่นเองเงินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการจีบนางฟ้าเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันจะทำให้การเล่นของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งก็เหมือนในชีวิตจริงนะครับถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าสาวจะชอบนะครับแต่ว่าจะจีบสาวได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะเน้นการปลูกผักราคาถูกนะครับอย่างเทอร์นิปนะฮะหรือว่าหัวไชเท้าแล้วก็มีการตกปลาการฟาร์มไอเทมป่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขั้นก่อนนะครับว่าทุกคนชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไม่ใช่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับให้กับคนตัดต่อคลิปนี้นะฮะเพราะว่าแค่ฟุตเพจเนี่ยก็ประมาณ40กิกะไบต์แล้วนะครับสู้ๆนะครับคนตัดแล้วก็ไหนๆนะครับถ้าทุกคนดูวิดีโอช่องผมนะครับมาประมาณ 2-3 วิดีโอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าชอบคอนเทนต์แนวช่องผมมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพราะว่าเราจะมาทำชาเลนจ์โหดแบบนี้กันเรื่อยๆเลยกลับมาที่ตัวเกมใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะถามผมว่าทำไมผมเล่นเกมนี้ไม่ไปเล่นเวอร์ชัน GBA เลยมันดูคลาสสิกดีแถมแต่งงานกับนางฟ้าได้เหมือนกันผมก็ต้องขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ในซีรีส์ Harvest Moon นะครับการรดน้ำผักนะครับตรงกลางนะฮะคือในเกม Harvest Moon ปกตินะครับเราปลูกผัก9ช่องนะครับเราไม่สามารถเดินข้ามผักมารดน้ำต้นไม้ตรงจุดกลางได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้นวัตกรรม Quality of Life นะครับสามารถรดได้นะครับแค่เห็นแค่นี้ผมก็ว้าวแล้วนะครับรีบเล่นทันทีเลยแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วนะครับระบบง่ายๆแค่นี้มันไม่คุ้มเลยครับกับการเล่นเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันทรมานจิตใจเหลือเกินเรื่องเควสยากๆนะครับเดี๋ยวตอนกลางคลิปกับตอนท้ายคลิปเนี่ยจะมาดูกันอีกรอบนะฮะ
เอาเป็นว่าสำหรับคนดูทั่วไปนะครับตัวละครอีเวนต์ในเกมเนื้อเรื่องนะครับไม่ค่อยต่างจากเกมคลาสสิกที่เรารู้จักกันเท่าไหร่หรอกครับหลังจากที่เล่นไปประมาณ2ชั่วโมงในชีวิตจริงนะครับผมก็เข้าสู่วันที่11ผักของผมเนี่ยก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับผักอันแรกที่เราได้ก็คือเทอร์นิปนะครับก็ไม่รอช้านะครับเอาไปขายเพื่อหาเงินแน่นอนพอเก็บของมาได้เนี่ยก็ต้องเอาไปให้นางฟ้าด้วยการเอาผักที่เราปลูกไปให้นางฟ้านางฟ้าจะชอบเรามากขึ้นนอกจากนั้นระหว่างการทำฟาร์มนะครับก็สามารถเก็บไอเทม Power Berry นะฮะซึ่งมันจะเพิ่มหัวใจของเราได้นะครับทำให้เราทำกิจกรรมได้มากขึ้นในแต่ละวันเหมือนเป็นค่าสแตมินาของเราในเกมนี้นะฮะอันนี้นะครับเป็นอันที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มในฟาร์มเรานะครับ1อันเสมอ Power Berry จริงๆไม่ได้จำเป็นต่อการจีบนางฟ้าแต่ว่ามันก็ทำให้เราทำกิจกรรมได้มากขึ้นในแต่ละวันซึ่งก็ทำให้เราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายในการจีบนางฟ้าเราได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็พอพูดถึง Power Berry นะครับพอเราให้ของนางฟ้าครบ10วันนะฮะนางฟ้าก็จะให้ Power Berry เรามาอีกอันนึงเหมือนกันนะครับทีนี้นะผมขอกลับมาเรื่องของการปลูกผักในเกมก่อนเป้าหมายจริงของการปลูกผักตอนต้นเกมนะครับไม่ใช่การจีบนางฟ้าแต่ว่าเป็นการหาเงินลงทุนก้อนแรกเพราะว่านะครับวันที่18ของฤดูใบไม้ผลินะครับเดือนแรกของเกมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Spring Derby นะฮะ FC เกมนี้เรียกว่าการแทงม้านั่นเองโดยเงินที่ผมหามาได้ก้อนแรก 6,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาลงกับการแข่งม้าหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าด้วยเงินจำนวนที่จำกัดมากๆเนี่ยเราต้องใช้อย่างประหยัดมากๆนะครับก็คือเป็นการแทงม้าแล้วก็รีสตาร์ทเกมไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ชนะนะฮะโดยระบบแทงม้านะครับก็คือทุกครั้งที่เรารีสตาร์ทเกมเนี่ยตัวเกมมันจะสุ่มผู้ชนะมาใหม่เรื่อยๆนะครับสรุปก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงจริงครับรีสตาร์ทไปเรื่อยๆผมรีสตาร์ทเกมเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ชนะไปได้จากเงินเริ่มต้น 6,000 กว่าบาทผมก็ไปลงหน้าตักที่มาที่ชื่อ Apple หมดเลยนะครับได้เงินรางวัลมาเยอะมากแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันจะได้มาเป็นเหรียญของรางวัลของงานแข่งม้านะครับซึ่งเราเอามาแลกไอเทมทีหลังได้โดยไอเทมที่เราแลกเนี่ยก็คือบรอชนะฮะเป็นเข็มกลัดนะครับ70กว่าอันซื้อได้จำนวนจำกัดนะครับเพราะว่ากระเป๋าเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดซึ่ง70กว่าอันเนี่ยก็ขายเป็นเงินได้ประมาณ 120,000 บาทนะฮะไม่ได้เยอะมากขนาดเวอร์วังอลังการแต่ว่าก็มีกองทุนก้อนแรกมาทำฟาร์มต่อแล้วด้วยเงินก้อนแรกของเราเนี่ยผมก็มาซื้อไก่นะครับแล้วก็ต่อเติมบ้านทุกอย่างเพื่อเป้าหมายการขยายฟาร์มแล้วการขายไอเทมของเรานะครับผมตั้งชื่อไก่ว่า Apple นะฮะเพราะว่ามันเป็นชื่อของหมาที่ทำให้เรารวยหลักแสนได้ตรงนี้ผมขอเน้นไว้หน่อยนะว่าผมพลาดมากนะที่ผมไม่ได้ซื้อวัวมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การเล่นเกมตอนหลังเนี่ยช้าลงมากๆซึ่งหลายอาทิตย์ผ่านไปนะครับผมก็นึกได้ว่าผมลืมซื้อวัวนะครับผมก็ไปรีบซื้อวัวมาทันทีทำให้ผมรู้ว่าวัวในเกมนี้เนี่ยมันมี4รูปแบบนะฮะมันจะมีวัวธรรมดานะครับแล้วก็วัวสีน้ำตาลนะครับให้นมเป็นกาแฟนะครับวัวสีเหลืองนะครับให้นมเป็นน้ำผลไม้แล้วก็วัวสีชมพูนะครับให้นมเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะฮะก็เหมือนอย่างชีวิตจริงนะครับที่วัวสีน้ำตาลเนี่ยให้นมเป็นนมช็อกโกแลตนะฮะอันนี้ใครก็รู้สัตว์เลี้ยงทุกอย่างในเกมนะครับไก่วัวหรือตัวอื่นๆเนี่ยมันจะให้ผลผลิตมาตามคุณภาพของหัวใจของมันนะฮะหัวใจของสัตว์เลี้ยงมีได้มากสุด10ดวงซึ่งก็จะทำให้เกิดผลผลิตที่คุณภาพต่างกันนะครับ S M กับ L นะฮะสัตว์เลี้ยงที่มีหัวใจ 8-10 ดวงขึ้นไปนะครับก็สามารถไปประกวดแล้วก็ชิงแชมป์ได้พอชนะแล้วเนี่ยก็จะได้ผลผลิตเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับเป็นแบบ Gแล้วก็พอเป็นแบบ G นะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะอยู่ข้างนอกฟาร์มเรานะครับให้มันออกมาเดินเล่นเยอะๆเนี่ยเกิน 800-1,000 ชั่วโมงนะครับมันก็จะอัปเกรดผลผลิตไปเป็นแบบ P นะครับย่อมาจากแพลตินัมแล้วทีนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงแบบ P นะฮะก็จะมีโอกาส1ใน255ครั้งนะฮะในการออกผลผลิตแบบสุดยอดหายากนะครับชื่อว่าแบบ X โดยผมต้องขอย้ำว่าเราต้องทำแบบเนี้ยกับวัวทั้ง4ตัวนะครับเพราะว่าผลผลิตทั้ง4อย่างเนี่ยมันนับไม่เหมือนกันในเกมนี้แค่คิดเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับประมาณชั่วโมงที่6ของเกมนี้นะครับหลังจากที่เราโยนของให้นางฟ้าไปเป็นเวลา20วันนางฟ้าก็บอกว่าดีใจมากแล้วเขาก็จะให้คำอวยพรนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าเราแอบชอบใครในเกมนี้อันนี้เป็นอีเวนท์ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราสามารถตอบได้แค่ว่าเราชอบนางฟ้าเท่านั้นถ้าเราเลือกเป็นตัวเลือกอื่นเนี่ยนางฟ้าจะไม่มีวันแต่งงานกับเราเด็ดขาดนะฮะแปลว่าถ้าตอบผิดตรงนี้ก็คือต้องเริ่มเล่นเกมใหม่หมดเลยเอาเป็นว่าส่วนอื่นในชาเลนจ์นะครับสามารถทำพลาดแล้วก็ซ่อมได้นะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับซ่อมไม่ได้นะครับผิดแล้วผิดเลยเล่นใหม่เท่านั้นพอเราตอบว่าเราชอบนางฟ้าแล้วนะครับเขาก็จะให้ไอเทมนะครับ Relax Tea Leaf เป็นไอเทมหายากนะครับสามารถเอามาขายได้เพื่อทำตามเป้าหมายของชาเลนจ์นี้ที่ต้องขายทุกอย่างแล้วก็สำหรับคนที่ทำชาเลนจ์จีบกับป่านะฮะตรงเนี้ยก็ต้องตอบว่าชอบกับป่าเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็จะเฟลไปเลยเหมือนกันพูดถึงกับป่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในเกมนี้นะครับก็คือถ้าเราเอาแตงกวาเนี่ยโยนไปในบ่อน้ำของกับป่านะครับกับป่าเขาก็จะออกมาพอเราโยนให้กับป่าเงี้ย10วันติดกันนะครับเขาก็จะให้เบอร์รี่พิเศษนะครับเป็นสีฟ้าซึ่งเบอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าในฝนกับหิมะให้กับเราได้นะครับมันจะเป็นคนละหมวดหมู่กับพาวเวอร์เบอร์รี่สีแดงที่ผ่านมา
ซึ่งผมก็จะไปตามเก็บตามเควสต่างๆเหมือนกันอ้อเนื่องจากว่าเรามีเงินเยอะนะครับเราก็สามารถไปจ้างคนแคร์นะฮะมาช่วยทำงานได้คนแคร์หรือว่าเนเจอร์สไปรท์นะครับเขาเป็นเหมือนแบบพูดผีของเมืองนี้เนี่ยคนทั่วไปจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนลูกน้องของนางฟ้าทีนึงด้วยซึ่งเราสามารถซื้อแป้งมานะครับในราคา50บาทนะฮะมาให้คนแคร์7คนนะครับแล้วก็วนให้เขาสลับทำงานไปเรื่อยๆได้นะครับคนแคร์เนี่ยเขามีอีเวนต์พิเศษนะครับถ้าทุกคนชอบเราหมดนะครับเขาจะมีงานน้ำชาให้เรานะฮะแล้วเราก็จะได้ไอเทมรีแลกซ์ทีลีฟเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนางฟ้าให้เรามาแล้วอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของส่วนคนแคร์เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอีกแล้วตลอดทั้งเกมเอาเป็นว่าในชาเลนจ์นี้นะครับผมก็จะแวะมาคุยกับคนแคร์ทุกๆ 5-7 วันนะครับเพื่อวนสลับงานให้เขาในชั่วโมงที่7นะครับในที่สุดเราก็ออกจากฤดูใบไม้ผลินะครับไปเป็นฤดูร้อนแล้วนะครับระหว่างนั้นไม่ได้ทำอะไรมากนะครับทำฟาร์มตกปลาตกปลาก็ต้องตกให้ได้ทุกตัวนะครับปลูกผักก็ต้องปลูกทุกอันอยู่แล้วซึ่งแต่ละฤดูก็จะมีผักแล้วก็ปลาไม่เหมือนกันนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพวกพืชต่างๆแล้วก็ของต่างๆที่เก็บตามแต่ละฤดูได้ส่วนนี้ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเราเล่นกันหลายปีนะครับเก็บไปเรื่อยๆก็ได้อยู่แล้วในส่วนฤดูร้อนนะครับประมาณชั่วโมงที่9ผมก็เข้าสู่อีเวนต์สำคัญแรกนะครับก็คือการแข่งชนไก่จริงๆแล้วไก่เป็นหนึ่งในสัตว์ที่โตเร็วนะครับผมซื้อมาตอนแข่งม้าเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีไก่ที่หัวใจเต็มนะครับผมก็เลยคิดว่ามันยังไม่ได้สำคัญมากที่ต้องเอาไปแข่งให้มันชนะเอาเป็นว่าปีหน้าค่อยลงแข่งก็ได้นะครับคือผมต้องเน้นหน่อยนะว่าไก่มันมีแค่ตัวเดียวตลอด5ปีเนี่ยเราลงไก่ชนะแค่ทีเดียวแล้วก็ผ่านเควสแล้วแต่ว่าวัวเนี่ยมันมีอยู่4ตัวนะฮะเราต้องแข่งวัวทุกปีนะครับซึ่งก็แปลว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย4ปีนะครับในการฟาร์มวัวนะครับทีนี้ตลอดเวลานะผมก็ใช้เงินทยอยขยายบ้านไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างนั้นเนื่องจากว่าบ้านเราขยายนะครับเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์ทำครัวต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นกระทะอะไรพวกนี้นะฮะถ้าซื้อแล้วนะครับอุปกรณ์ทำครัวเวอร์ชั่นต่อไปก็จะวนมาให้เราซื้อเรื่อยๆนะครับในร้านขายของทุกๆ10วันปีแรกเนี่ยผมก็ทยอยซื้อไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเอามาใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญกับเนื้อเรื่องมากส่วนมากใช้ทำเล่นหาของกินเล่นระหว่างเกมมากกว่าแต่ว่าข้อดีจริงๆที่ได้จากการขยายบ้านนะครับก็คือตู้เก็บของกับตู้เย็นนะฮะมันทำให้เราสามารถฟาร์มไอเทมต่างๆได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งของที่ใช้ในการเส้นไหว้นางฟ้าแล้วก็ของที่เราเอาไปใช้ในการคราฟต์ทำอาหารภายหลังโดยสำหรับไข่ไก่แล้วก็นมวัวเนี่ยผมเลือกที่จะฟาร์มเก็บไว้นะครับไข่ไก่ระดับ S เนี่ย100อันแล้วก็นมวัวระดับ S เนี่ยก็100อันเหมือนกันนะครับชั่วโมงที่12นะครับเป็นการทำอีเวนต์อันสุดท้ายของฤดูร้อนก็คือแข่งประกวดวัวโดยหลักการประกวดนะครับก็คือวัวที่หัวใจสูงที่สุดก็จะชนะไปถ้าวัวเรามีหัวใจ 8-10 ดาวชนะอยู่แล้ว 100% ซึ่งในปีแรกเนี่ยยกเว้นว่าเราจะซื้อวัวตั้งแต่ตอนเนิ่นๆต้นปีนะครับมันประกวดให้ชนะได้ยากมากนะครับแค่เอาเงินมาซื้อวัวเนี่ยเราก็ไม่มีนะครับแล้วก็ต่อให้เราซื้อวัวเนี่ยเราต้องมาเลี้ยงวัวคุยกับวัวทุกวันเพื่อให้หัวใจเต็มๆเนี่ยมันก็ทำได้ยากมากทีนี้เนี่ยผมขออธิบายหน่อยว่าทำไมผมถึงบอกว่าวัวเนี่ยเป็นปัญหาหลักของเกมนี้คือวัวที่ซื้อมาจากร้านค้าเนี่ยหัวใจที่ได้มากสุดนะครับคือ5ดาวการที่เราเพาะพันธุ์วัวไปแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะทำให้หัวใจสูงสุดของวัวเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับรุ่นต่อไปก็6ดาว7ดาว8ดาวนะฮะแปลว่าเราต้องเพาะวัวอย่างน้อย3รุ่นนะครับถึงจะมีหัวใจมากสุด8ดาวเพื่อไปชนะการแข่งขันได้วิธีนี้เหมือนกันหมดนะครับวัวไก่หรือว่าสัตว์มีขนอย่างกระต่ายหรืออัลปาก้าแต่ว่าวัวเนี่ยใช้เวลาในการเลี้ยงดูนานที่สุด1เดือนมี30วันนะครับวัวใช้เวลาท้องไปแล้ว21วันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแบบเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยถ้าเราลืมให้อาหารลืมเลี้ยงดูเขาเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานกว่านั้นอีกวัวที่คลอดออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นร่างเบบีนะฮะใช้เวลา14วันนะครับเติบโตไปเป็นร่าง2หรือร่างเจริญวัยแล้วก็ต้องใช้เวลาอีก9วันนะครับถึงจะกลายเป็นร่างสมบูรณ์นะครับที่สามารถมีนมแล้วก็ใช้ในการประกวดได้พูดง่ายๆนะครับวัว1ตัว44วันนะครับหรือว่า1เดือนครึ่งนะฮะเป็นอย่างต่ำเลยนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรพลาดนะครับแล้วเนี่ยยังไม่รวมเวลาที่เราต้องไปฟาร์มหัวใจให้กับวัวด้วยนะครับซึ่งมันต้องเกิดจากการให้อาหารพาวัวออกไปเดินเล่นรีดนมวัวแล้วก็แปรงขนนะครับใช้เวลาเฉลี่ยอย่างเร็วที่สุดนะครับ1อาทิตย์นะครับกว่าจะได้หัวใจ1ดวงเอาเป็นว่าปีแรกนะครับเลี้ยงวัวให้ชนะการประกวดยากมากๆเล่นเกมมา13ชั่วโมงนะครับผมก็ค้นพบระบบใหม่ของเกมนี้อีกอันนึงก็คือการได้รางวัลจากนางฟ้าเรื่อยๆนะฮะมันฟังดูพิเศษก็จริงนะครับแต่ว่าระบบมันง่ายมากนะครับคือทุกครั้งที่เราซื้อของในโลกของเกมนี้นะฮะรวมถึงการซื้อของในร้านค้าทั่วไปของคาเรนการซื้อไก่ซื้อกระต่ายการอัปเกรดสินค้าซื้ออาหารสัตว์ต่างๆด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการซื้อต้นไม้1ครั้งนะฮะตัวเกมก็จะให้เคาน์เตอร์มา1อันนะครับว่าเราซื้อของไปแล้ว1ครั้งซึ่งตัวเลขเนี้ยเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าตอนจบวันเนี่ยถ้าเคาน์เตอร์เนี้ยมันครบรอบตัวเลขที่มันหารได้10นะครับเช่นแบบ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งเนี่ยเราจะได้รางวัลที่ชื่อว่า Vans Favorite นะฮะซึ่งตัวเลขเนี้ยมันจะไม่ได้แสดงเราต้องนับมือนะครับถึงจะจำได้นะครับแล้วก็
มันจะต่อยอดไปแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้จำมา1วันอ่ะเราก็ต้องนับไปเรื่อยๆสุ่มซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชนะไอ้รางวัลที่ต้องซื้อครบ10อะไรอย่างงี้นะซึ่งทริคก็คือเราสามารถนับจำนวนแบบนับมือได้นะครับเพื่อดูว่าเราซื้อของเท่าไหร่ในแต่ละวันนะฮะเราก็จะสามารถฟาร์มไอเทมที่ชื่อว่าแวนเฟเวอร์ตเนี่ยได้ทุกอาทิตย์นะฮะทีเนี้ยถ้าถามว่าไอเทมเนี้ยมีประโยชน์ยังไงเราสามารถเอาไปขายให้กับคนจีนที่ชื่อว่าหว่องได้นะครับในราคาประมาณ 48,000 ถึง 57,000 นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุยกับเขามากแค่ไหนนะครับหว่องเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าที่แบบดูไม่ค่อยซื่อตรงเท่าไหร่นะครับคือถ้าคุยแต่ละทีเนี่ยให้ราคาไม่เท่ากันนะครับต้องขยันหน่อยแต่ว่าหว่องเนี่ยต้องชอบเราเกิน4ระดับขึ้นไปนะครับโดยระหว่างทั้งปีเนี่ยเราสามารถเอาแอปเปิ้ลนะครับไปเส้นไหว้ให้กับเขาได้นะครับเพื่อให้เขาชอบเรามากขึ้น15ชั่วโมงในเกมนะครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงครั้งแรกแล้วตอนนี้บ้านเลี้ยงวัวของผมนะครับขยายไปแบบสูงสุดแล้วนะครับเราก็สามารถทยอยซื้อสัตว์อื่นๆนะครับมาเลี้ยงร่วมกันได้นะฮะเกมนี้จะมีวัวแกะกับอัลปาก้านะครับที่เลี้ยงในคอกวัวส่วนในคอกไก่เนี่ยสามารถเลี้ยงกระต่ายกับไก่ได้ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับสามารถปลูกดอกไม้ที่ชื่อว่า Blue Magic Red Flower ได้นะครับดอกไม้นี้เป็นดอกไม้พิเศษที่จะมีโอกาส 5% นะฮะในการออกมาเป็นรูปแบบหายากเรียกว่า True Magic Red Flower นะครับไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่โยนเมล็ดพันธุ์ไปเยอะๆนะฮะแล้วก็สามารถดูในแมปได้นะครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราโยนไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นดอกแนวไหนกันแน่ถ้าดูในแมปแล้วนะครับไม่มีจุดแดงๆที่เป็น True Magic Red Flower เนี่ยเราก็แค่รีเซ็ตใหม่นะครับทำใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งถ้ามันเป็น True Magic Red Flower จริงนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับไม่ใช่เป็นสีน้ำเงินเหมือนปกติพอผมเห็นในแมปแบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้คนแคะรดน้ำต้นไม้แล้วก็เอาไปขายได้เลยแล้วก็ทุกๆวันที่4ของแต่ละเดือนนะครับถ้าเราสนิทกับหว่องมากๆนะครับแล้วเขาเห็นว่าเรามีเงินมากกว่า500บาทนะครับเขาก็จะแวะมาขายแอปเปิลพิเศษให้กับเราแอปเปิลเขาเนี่ยจะมีอยู่3อย่างซึ่งแอปเปิลมันก็จะมีชื่อว่า ชื่อมันอ่านยากนะครับ SUGDWHMSGBAEPFE คือหว่องเขาก็จะมาโนนะครับว่าแอปเปิลแต่ละอันเนี่ยมันเป็นแอปเปิลเวอร์ชันสุดยอดแอปเปิลหายากแอปเปิลระดับนางฟ้านะครับจริงๆแล้วมันก็คือแอปเปิลธรรมดาแหละครับแค่อีหว่องเนี่ยมันเอามาตั้งชื่อให้มันอลังการเพื่อหลอกขายเรานะครับแต่เอาเป็นว่ามันหลอกขายเราก็ต้องจำใจซื้อนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาขายเพื่อทำเควสของนางฟ้านะฮะเอาเป็นว่ามันมีแอปเปิลอยู่3ชนิดที่เราต้องรอซื้อเรื่อยๆแต่ว่าเรามีเวลาเล่นนานหลายเดือนนะครับก็ทยอยซื้อไปนะครับไม่มีปัญหาอะไร19ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงวันที่18ซึ่งก็เป็นการแข่งม้าใหม่อีกรอบมาตอนนี้ผมมีเงินเยอะแล้วก็ฟาร์มเงินแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เงินจำนวนค่อนข้างพึงพอใจเลยทีเดียวสำหรับการชนะครั้งนี้นะครับเราสามารถซื้อ Power Berry ได้เหมือนกันส่วนรางวัลที่เหลือก็ไปลงกับไอเทมในการฟาร์มเงินเข้าสู่ชั่วโมงที่20ทุกคนจะเห็นว่าบ้านผมใหญ่มากถ้าทุกคนสงสัยว่าผมทำอะไรอยู่ผมกำลังฟาร์มประสบการณ์การใช้ Tools ในเกมนี้นะฮะคือเกมนี้มันจะมีอุปกรณ์ในการทำฟาร์มต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์พวกนี้ได้แต่ว่าจะอัปเกรดเนี่ยตัวเกมต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราใช้ไอเทมไปเยอะแค่ไหนแล้วนะครับวิธีง่ายๆก็คือกดใช้ในบ้านเนี่ยแหละครับกดจนกว่าจะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแล้วก็หลับไปวันต่อไปได้เลยจริงๆแล้วไอเทมเดียวที่ต้องใช้เวอร์ชันสูงสุดนะครับคือเบ็ดตกปลาแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บประสบการณ์และอัปเกรดทุกอุปกรณ์นะครับไปถึงขั้นมิดดิลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปลดล็อกเบ็ดตกปลาเวอร์ชันสูงสุดได้ซึ่งมันก็คือเบ็ดตกปลาต้อง3นะครับที่เราใช้ในการตกปลาดับผู้พิทักษ์ได้ภายหลังนะครับทำไมต้องชื่อเท่ขนาดนี้ก็ไม่รู้เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวครั้งแรกของชาเลนจ์นี้จุดแรกก็คือพื้นที่เนี่ยจะกลายเป็นหิมะและแม่น้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับพอน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยเราสามารถเดินไปที่เมืองของฤดูหนาวได้ตรงด้านหลังของเมืองฤดูหนาวเนี่ยก็จะมี Power Berry อยู่เหมือนกันอ้อแล้วก็ในชั่วโมงที่24นะครับม้าของผมก็จะเริ่มโตแล้วการที่ม้าโตเนี่ยจะทำให้เราขี่ม้าได้ทำให้เราเดินทางไปในเมืองได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เปลืองพลังงานด้วยแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยจะเอาม้าตัวนี้ไปร่วมในการแข่งม้าได้ด้วยในเหมืองฤดูหนาวชั้นที่19นะครับผมก็เก็บ Power Berry ได้อีกอันนึงอ้อแล้วเมื่อแก้พอเราเพิ่มประสบการณ์เบ็ดตกปลาเนี่ยผมก็อัปเกรดไประดับ Mid Reel ได้แล้วนะครับทีนี้ก็สามารถไปตกปลาตรงชายหาดซึ่งถ้าเราชาร์จพลัง 5 ทีแล้วมาตกปลาตอนฤดูหนาวนะครับก็จะมีโอกาสได้ Power Berry เหมือนกันฤดูหนาวปลูกผักไม่ได้นะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่เวลาส่วนมากก็เลี้ยงสัตว์กับทำเหมืองนะครับซึ่งในเหมืองเนี่ยก็จะมีอัญมณีหลายอันนะครับที่ต้องไปเก็บแล้วเอามาขายเพิ่มนะครับที่หายากจริงก็จะเป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับกับอเล็กซานไดร์ที่จะโผล่มาแค่บางชั้นเท่านั้นวิธีง่ายๆนะครับก็คือเซฟก่อนที่จะลงไปชั้นนั้นนะครับพอขุดครบแล้วไม่เจอก็รีสตาร์ทเซฟนะฮะจะได้ไม่เปลืองพลังงานของตัวละครทีนี้เนี่ยในเหมืองฤดูหนาวนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ต้องคำสาปนะครับหรือว่า Curse Tools ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราอัปเกรดทุกอันเป็นเมทริลแล้วเนี่ยเราจะสามารถขุดหาอุปกรณ์พวกนี้ในดินได้แต่ละชั้น
ดยสิ่งที่ผมต้องรีบใช้ทันทีเนี่ยก็คือเบ็ดตกปลาต้องสาบชั้นที่29นะครับทำให้เราสามารถเริ่มจับปลาในตำนานได้นะฮะเบ็ดตกปลาระดับนี้ขึ้นไปนะครับยังสามารถตกไอเทมสำคัญในการไปจีบนางฟ้าได้ด้วยนะครับก็คือฟอสซิลแล้วก็สมบัติโจรสลัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราต้องขายของทุกอย่างในเกมนะครับถึงจะจีบนางฟ้าได้แต่ว่าไอเทมเนี้ยมันเป็นไอเทมต้อง3นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่2อย่าง1คือมันใช้พลังงานเราเยอะมากขึ้นนะครับ2คือเราจะไม่สามารถเอาไอเทมเนี้ยออกจากมือได้นะครับถ้าเราเอามาใส่แล้วเนี่ยวิธีแก้คำสาปของเบ็ดตกปลานี้นะครับคือต้องใช้งานมัน255ทีจริงๆไปกดเล่นในบ้าน255ครั้งก็จบเหมือนกันแต่ว่าผมอยากลองของใหม่โดยเบ็ดเนี้ยก็ทำงานทันทีนะครับเพราะว่าไม่นานนะครับผมก็ตกได้ปลาหมึกนะฮะที่ถือว่าเป็นปลาระดับเทพผู้พิทักษ์นะครับมีอยู่7ตัวตลอดทั้งเกมนะฮะปลาหมึกหาได้แค่บนชายหาดตอนฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวระหว่าง 9:00 นถึง 20:00 นทำไมข้อจำกัดมันเยอะจังก็ไม่รู้นะครับแถมพอจับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ปลาตัวนี้นะครับเราจะปล่อยเขาคืนลงทะเลนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาหายากที่ขอติหน่อยนะครับก็คือปลาในตำนานในเกมนี้มันเป็นแค่รูปภาพกับคำพูดเลยนะครับเสียดายเหมือนกันที่ไม่ยอมทำมาเป็นตัวใหญ่ๆให้เราเห็นแบบในเกม Animal Crossing แล้วก็ในช่วงท้ายของฤดูหนาวปีแรกนะครับผมก็จะให้ของขวัญนางฟ้าครบ100ชิ้นนะฮะนางฟ้าก็จะปรากฏตัวต่อหน้าเรานะครับก่อนที่จะเข้าเหมืองบอกว่าเขามีรางวัลพิเศษชิ้นใหญ่ให้ก็คือลิฟต์ในการเข้าเหมืองนะฮะลิฟต์เนี่ยจะทำให้เราลงไปในเหมืองชั้นที่เราเคยเดินทางลงไปแล้วได้นะครับก็คือจะไปชั้นที่50ชั้นที่100กับ150ได้เลยนะครับก็คือจะเดินทางได้ง่ายประหยัดพลังงานแล้วก็ทำได้เร็วด้วยพอได้ลิฟต์มาแล้วนะครับก็สามารถเข้าเหมืองใหม่ไปหาไอเทมต้องสาบอันอื่นได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีวิธีในการปลดล็อกคำสาบไม่เหมือนกันนะครับบางอันก็แค่ไปคุยกับหลวงพ่อเพื่อปลดล็อกนะฮะทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังหาไอเทมต้องสาบเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ตัวว่ามันมีไอเทมอันนึงนะครับที่ผมต้องเอาไปขายเพื่อจีบนางฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับถ้าไม่เคลียร์คำสาบของอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบ6อันเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องลงไปชั้นที่79นะครับไปเอาเคียวคำสาบนะครับ Curse Sicko นะครับแล้วก็ไปปลดล็อกคำสาบของมันแต่ว่าพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะจบปีนะครับก็เลยยังไม่สามารถเอาไอเทมลับนั้นได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปเอาอีกทีก็ได้เราก็ตรงบ่อน้ำพุร้อนนะครับเราสามารถจับปลาผู้พิทักษ์เอ็นหนึ่งได้นะครับชื่อว่า Hot Spring Catfish นะครับปลาตัวนี้ผมตกอยู่หลายวันเลยนะครับกว่าจะได้นะครับหายากมากๆผ่านมา30ชั่วโมงนะครับผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าเล่นไปได้แค่ปีเดียวเองถ้าต้องเล่นอีก5ปีนี่มันจะเล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยหลังจากนี้ผมก็เลยคิดว่าต้องเร่งหน่อยละเอาเป็นว่าพอมาถึงปีที่2นะครับตอนนี้วัวของผมนะครับเริ่มมีหัวใจมากขึ้นช่วงหลังๆนะครับผมเริ่มขี้เกียจจำชื่อสัตว์แล้วนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันตามหัวใจไปเลยนะครับว่าวัวตัวนี้มันเต็มได้สุด5ดาว6ดาว7ดาวโดยในปีที่2เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการเก็บผักต่างๆที่ผมพลาดไปในปีที่แล้วจริงๆแล้วในแต่ละฤดูมันจะมีผักลับนะครับที่จะปลดล็อกถ้าเราขายผักทุกอย่างในฤดูนั้นน่ะไปครบ100อันซึ่งช่วงหลังๆนะครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเรามีคนแคะช่วยนะครับมันทำได้ง่ายแต่ว่าฤดูใบไม้ผลิปีแรกเนี่ยผมทำไม่ทันในปีที่2นะครับก็มาขายทุกอย่างให้ครบ100อันนะฮะเทอร์นิปโพเทโต้แล้วก็คิวคัมเบอร์นะครับพอขายได้ครบแล้วก็จะปลดล็อกสตรอเบอรี่นะครับก็เอามาขายเช่นเดียวกันสำหรับคนที่สงสัยนะครับผักฤดูร้อนที่ปลดได้คือสับปะรดนะฮะส่วนฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นผักขมนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่านางฟ้าชอบสตรอเบอรี่มากๆถ้าเราฟาร์มในปีนี้เนี่ยก็เก็บไปนานๆแล้วนะครับจะได้ให้เขาตลอดทั้งปีได้แต่อย่างที่บอกนะครับเราจีบเขา5ปีนะครับเก็บไข่ไก่ไปให้ก็ยังจีบติดเลยครับทีนี้พอถึงปีที่2นะครับไอเทมที่ผมพลาดไปจากปีที่แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือการเข้าเหมืองนะครับไปเก็บมิสติกออนะฮะมันคือแร่เหล็กระดับมายานะครับเป็นไอเทมที่ต้องถอนคำสาปของเครื่องมือทั้งหมดก่อนถึงจะออกมาให้เราเก็บได้นะฮะแน่นอนว่าเราก็ต้องเก็บไปขายของนะครับเพื่อทำเควสของนางฟ้าเหมือนกันแป๊บเดียวนะครับด้วยลิฟต์แล้วก็หัวใจของพาวเวอร์เบอร์รี่ที่มากขึ้นผมก็ลงไปถึงชั้นที่100ของถ้ำฤดูใบไม้ผลิได้แล้วขุดแป๊บเดียวเนี่ยก็จะเจอ power berry อีกอันนึงนะครับทีนี้ในปีนี้ผมไม่ต้องปลูกผักอะไรมากขึ้นแล้วนะครับผมก็จะถือโอกาสลงไปในถ้ำให้มันลึกที่สุดที่จะทำได้นะครับเพราะว่าภายหลังเนี่ยมันจะมีเควสลงไปในชั้นลึกที่สุด255ชั้นแต่ว่าไหนๆนะครับก็ต้องเก็บไอเทมอื่นก่อนนะครับคือการจีบนางฟ้าเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนะครับที่ต้องเก็บให้ครบก็คือ Goddess Jewel นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่9ชั้นนะครับตามพื้นที่ต่างๆของเหมืองนี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับว่าต้องเก็บอะไรบ้างในชั้นไหนบ้างนะฮะปัญหาก็คือนะครับผมเก็บไป8อันแล้วนะครับแล้วผมก็ลงไปชั้นสุดท้ายนะครับ222ซึ่งผมก็ทุบหินนานมากนะครับแต่ว่ามันแปลกมากที่ไอ้ Goddess Jewel อันที่9เนี่ยไม่ออกมาสักทีสุดท้ายนะผมก็มารู้ตัวภายหลังเพราะว่ามีคนในแชทบอกนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะไม่สปอน Goddess Jewel อันที่9ออกมานะครับถ้าในกระเป๋าอุปกรณ์ Tools Pocket เราเนี่ยมันมีของเต็ม
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งของในกระเป๋าเราไปบ้าง นะครับเช่นที่เพาะพันธุ์กระต่ายนะครับพอเราทิ้งของไปปุ๊บนะครับทุบหินต่อ นิดเดียวก็จะได้ Goddess Jewel อันสุดท้ายนะครับนางฟ้าก็จะปรากฏตัวขึ้นทันทีบอกว่าเนื่องจากว่าเราเจอของที่สำคัญสำหรับเขามากเนี่ยเขาก็จะให้สมบัติลับของนางฟ้านะครับไอเทมชื่อว่า Goddess Treasure ซึ่ง1ก็คือเป็นเป้าหมายในการจีบนางฟ้าเหมือนกันและ2นะครับมันเหมือนจะช่วยให้เราหายเหนื่อยได้เร็วมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเล่นเกมมา33ชั่วโมงเนี่ยเป้าหมายการจีบนางฟ้าด้านล่างเนี่ยเสร็จไปแค่อันเดียวเองซึ่งด้านล่างเนี่ยผมจะมีการอัปเดตใช่ไหมครับว่าผมติ๊กถูกอันไหนบ้างเป้าหมายไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะไปติ๊กถูกของสมบัตินางฟ้าได้แต่บางครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามีการติ๊กถูกของการขายของทุกอย่างในเมืองไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ติ๊กถูกเข้าออกอย่างเงี้ยหลายทีมากนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าของผมขายหมดไปหรือยังนะครับโดยระหว่างไลฟ์เนี่ยผมก็จะติ๊กเข้าติ๊กออกตรงเนี้ยอยู่บ่อยมากนะครับคือระบบการขุดของในเมืองผมงงมากๆเลยนะเอาเป็นว่าเข้าสู่ปีที่2เนี่ยจะเป็นการฟาร์มของให้นางฟ้ารัวๆนะครับสิ่งแตกต่างแรกนะครับสำหรับปีแรกก็คือเบ็ดตกปลาเราเนี่ยพอมันอัปเกรดไปเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับจากตอนแรกที่เราเป็นระดับต่ำสุดเนี่ยการตกปลาในเวอร์ชั่นตอนนี้เนี่ยก็จะตกปลาได้ง่ายมากขึ้นคือการตกปลาเนี่ยมันจะต้องชาร์จพลังนะครับขึ้นอยู่กับระดับของเบ็ดตกปลาถ้าเราชาร์จพลังเยอะหรือน้อยเนี่ยชนิดของปลาที่เราตกขึ้นได้นะครับก็จะไม่เหมือนกันปลาในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ50รูปแบบนะครับแล้วก็มีปลาผู้พิทักษ์อีก7ตัวด้วยนะฮะจุดต่างก็คือ3อย่างนะตกในพื้นที่ไหนของแมปเราชาร์จพลังเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้อยู่ฤดูไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่ในเกมด้วยนะฮะ37ชั่วโมงผ่านไปฤดูที่2ของช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเป็นการแข่งม้าใหม่อีกรอบตอนนี้ม้าเราโตแล้วนะครับเอาไปแข่งได้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้แข่งยังไงนะครับอยู่ดีๆชนะได้เฉยเลยนะครับกลายเป็นว่าได้พาวเวอร์เบอร์รี่มาอีกอันนึงแถมพอเราแข่งม้าเองแทงม้าตัวเองด้วยนะครับก็ได้เงินเยอะมากขึ้นอีกเอาเป็นว่าปีที่2เนี่ยเงินไม่ใช่ปัญหาเราอีกต่อไปละนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถอัปเกรดทำเครื่องมือในพื้นที่เลี้ยงไก่และเลี้ยงวัวของเราได้นะครับอย่างด้านบนหน้าจอนะครับในฟาร์มวัวของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเปลี่ยนนมวัวนะครับไปเป็นชีสเครื่องมือเปลี่ยนขนสัตว์นะครับไปเป็นไหมพรมแล้วก็ในฟาร์มไก่เนี่ยจะมีอันที่เปลี่ยนไข่ไก่ไปเป็นมายองเนสได้ด้วยชีสมายองเนสกับไหมพรมเนี่ยก็จะมี SMLPG เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของนมไข่ไก่แล้วก็ขนสัตว์ที่ใส่เข้าไปแปลว่าเวลาเราฟาร์มไอเทมแต่ละอย่างต้องฟาร์มอย่างน้อย2อันนะฮะเพื่อเอาไปแปรรูปและขายภายหลังด้วยส่วนปัจจุบันนะครับในปีที่2เนี่ยไก่ของผมที่มันมีลูกที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ชอบผมแบบหัวใจ8ดาวและทำให้ไข่คุณภาพค่อนข้างสูงเลยพูดถึงคุณภาพของไข่ไก่นะครับในฤดูร้อนก็จะเอาไก่ไปแข่งได้อีกรอบนะครับในรอบนี้พอไก่มันชอบเราแล้วมันชนะเนี่ยเราก็จะได้ไข่เป็นแบบ G แล้วซึ่งมันก็จะเป็นไข่ไก่แบบทองคำนะฮะทีนี้เนี่ยเป้าหมายต่อไปของการเลี้ยงไก่ก็คือการเอามันออกมาอยู่นอกเรานะครับสำหรับไก่นะครับอยู่ข้างนอกแค่ประมาณ600ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ระดับต่อไปเป็นแบบ P นะฮะโดยเราสามารถสั่นระฆังหน้าฟาร์มได้นะครับเป็นระบบง่ายของเกมนี้ที่จะเอาไก่แล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกอย่างในฟาร์มเนี่ยออกมาข้างนอกได้แล้วมันก็จะกลับเข้าไปในฟาร์มเองตอนกลางคืนทุกวันอยู่แล้วนะครับสบายๆมาถึงตรงนี้นะครับผมลืมบอกทุกคนว่าสัตว์เลี้ยงในเกมนี้มันจะไม่ได้มีอายุไขเหมือนในเกม Harvest Moon ปกตินะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่มีวันตายนะครับเราสามารถฟาร์มไอเทมจากมันได้เรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจมันจะไม่มีวันลดลงด้วยนะครับต่อให้เราเอาเคียวไปทุบมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บแล้วมันก็จะไม่ได้เกลียดเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟาร์มได้ไอเทมอย่างนึงเราก็จะฟาร์มได้ตลอดไปนะครับไม่ต้องรักษาความสัมพันธ์แล้วเข้าสู่ฤดูร้อนปีที่2วันที่20นะครับตอนเนี้ยผมค้นพบแล้วว่าผมเลี้ยงวัวให้มันชอบผมได้ไม่ทันผมเลี้ยงวัวที่มันมีหัวใจมากสุดได้8ดาวก็จริงแต่ว่าวัวตัวนั้นเนี่ยมันชอบผมจริงแค่6ดาวเท่านั้นถึงบอกนะครับตอนต้นเกมอ่ะถ้าผมเริ่มต้นเร็วกว่านี้สัก 1-2 อาทิตย์อ่ะผมก็จะได้หัวใจมาอีก2ดาวแล้วมันก็จะเลี้ยงทันทันทีนะครับก็กลายเป็นว่าปีที่2ผมพลาดโอกาสในการแข่งวัวนะครับหมายความว่าวัวเรามีอยู่4ตัวเนี่ยแปลว่าผมต้องใช้เวลาทั้งหมดอย่างน้อยนะครับ6ปีนะครับในการจบเควสนี้นะฮะสรุปก็คือช้าไปเพราะว่าพลาดไปตอนต้นน่ะแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองเล่นเกมมา43ชั่วโมงนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเลี้ยงหมาในเกมนี้ได้ด้วยคือในเกมปกติเขาให้หมาเรามาฟรีนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมก็งงนานว่าทำไมไม่มีหมาทีคือคนขายเนี่ยเขาจะมาวันที่15ของแต่ละฤดูนะครับแต่ว่าถ้าฤดูไหนฝนตกหรือถ้าผมไปทำธุระที่อื่นเช่นแบบการเข้าเมืองทั้งวันเนี่ยผมก็จะไม่เคยเจอคนนี้เลยนะครับและผมก็ไม่เคยได้ซื้อเลยถามว่ามีสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันสำคัญต่อชาเลนจ์ไหมก็ไม่ได้สำคัญครับแต่ว่าเล่นมาขนาดนี้ก็ขอเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหน่อยครับฤดูใบไม้ร่วงปีที่2ก็จะเป็นครั้งแรกที่เรามีสัตว์ขนนุ่มฟูนะครับ8ดาวหัวใจขึ้นไปนะครับก็เอาไปประกวดได้เช่นเดียวกันตัวเริ่มต้นของผมเนี่ยก็คือกระต่ายนะครับ Angora Rabbit ที่เราก็ชนะไปเหมือนกันพอชนะกระต่ายแล้วเนี่ยก็จะได้ขนสัตว์นะครับในรูปแบบ G ซึ่งขนแบบ G ของกระต่ายนะครับมันจะสามารถแปรรูปเป็นไหมพรมแบบ G ได้
ขนกระต่ายขนแกะกับขนอัลปาก้าเนี่ยจะถือว่าเป็นคนละไอเทมกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาขนสัตว์พวกนี้มาแปรรูปเป็นไหมพรมเนี่ยมันจะถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแปลว่าผมฟาร์มการแปรรูปของกระต่ายก็พอไม่ต้องไปแปรรูปอัลปาก้าแล้วก็แกะต่อแล้วส่วนอัลปาก้ากับแกะเนี่ยผมก็ซื้อแล้วก็เลี้ยงมันอยู่นะแต่ว่ามันโตนานนะครับในปีที่3กับ4เนี่ยเราค่อยมาประกวดภายหลังก็ได้สุดท้ายแล้วผมคิดอยู่แล้วว่าเราต้องเล่น6ปีนะครับเพราะฉะนั้นบัวยังเป็นเป้าหมายหลักของผมอยู่ดีในปีที่2นะครับเราไม่ต้องเก็บไอเทมอะไรเยอะมากก็ได้ผมก็เร่งนอนเวลานะครับถึงฤดูหนาวได้เลยพอเข้าถึงฤดูหนาวปุ๊บก็ลงเหมืองฤดูหนาวทันทีในเหมืองฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีชั้นพิเศษนะครับที่เราสามารถเข้าไปตกปลาได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีปลาผู้พิทักษ์เหมือนกันซึ่งแน่นอนพอมันเข้าได้แค่ฤดูหนาวเนี่ยมันก็มีโอกาสตกแค่ตอนฤดูหนาวเท่านั้นตกไปไม่นานนะครับก็เจอโคอาริแคนนะครับปลาโบราณนะครับเป็นปลาผู้พิทักษ์ตัวสุดท้ายที่ตกพอดีนะครับ44ชั่วโมงปุ๊บก็เคลียร์เป้าหมายที่2นะครับตกปลาได้ทุกตัวและนางฟ้าก็จะโผล่มาบอกเราทันทีนะครับว่าสำเร็จเรื่องการตกปลาแล้วส่วนปลาผู้พิทักษ์อื่นนะครับผมก็ตกได้ระหว่าง40ชั่วโมงนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปแล้วนะครับผมก็ขอจบเรื่องปลาแค่ตรงนี้เลยละกันนอกจากตกปลาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำนะครับคือสมบัติของกับปะ9อันที่อยู่ในเหมืองฤดูหนาวเหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายด้านล่างเนี่ยผมเขียนว่าขายของในเหมืองเนี่ยเป้าหมายจริงคือขุดของทุกอย่างในเหมืองให้ได้นะฮะซึ่งการขุดเนี่ยมันไม่ได้รวมถึงแร่ธาตุเดียวด้วยนะครับมันรวมถึงสมบัติต่างๆรูปปั้นต่างๆต้องทำทุกอย่างครับเอาเป็นว่าฤดูหนาวไม่ได้มีอะไรมากนะครับขุดครบปุ๊บนะครับก็รีบนอนเพื่อเข้าสู่ปีที่3ทันทีเพราะว่าปีที่3เนี่ยเราจะปลดล็อกไอเทมสำคัญได้อันนึงนะฮะพอเริ่มมาปุ๊บปีที่3วันที่2เนี่ยผมก็เข้าเหมืองนะครับไปชั้นที่255ทันทีเพราะว่ามีลิฟต์แล้วแป๊บเดียวนะครับผมก็ขุดหาหิน Travel Stone ได้เลยมันเป็นหินพิเศษนะครับทำให้เราเดินทางไปไหนในแมปก็ได้แบบรวดเร็วพอได้ปุ๊บเนี่ยนางฟ้าก็จะขึ้นมาทันทีนะครับบอกว่าเราได้ของทุกอย่างในเหมืองแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นเควสอีกอันนึงนะครับที่ทำเสร็จอ้อในเหมืองนี้ก็จะมีอีกไอเทมนะครับ Tomato Zeta Stone นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นของที่ขุดขึ้นมาเพื่อทำเควสขุดเหมืองเหมือนกันมันทำให้เราปลดล็อกเมนูซอสมะเขือเทศนะครับแค่นี้เองปีที่3เนี่ยมันไม่ได้มีไอเทมอะไรที่ผมต้องรีบทำนะครับนอกจากการประกวดวัวนะครับผมก็รีบนอนนะครับเพื่อให้เข้าอีเวนต์ในเกมได้นะครับ50ชั่วโมงผ่านไปผมก็เอาวัวตัวแรกไปประกวดและในที่สุดก็ชนะสักทีการประกวดครั้งนี้จะได้นมวัวแบบจีนะครับวัวขาวดำเนี่ยจะมีนมแบบธรรมดาเราไปขายทำชีสได้ด้วยส่วนวัวกาแฟสตรอเบอรี่กับผลไม้เราจะได้แค่นมกาแฟสตรอเบอรี่กับผลไม้นะครับไม่สามารถเอาไปแปรรูปต่อเป็นชีสได้แล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องแข่งทุกตัวแหละครับอันนี้บอกหน่อยนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาที่ผมนอนๆไปเนี่ยมันมีคนแคะมาตัดขนเก็บไก่ไปขายตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าผมจะไม่ได้พลาดไอเทมอะไรอยู่แล้วซึ่งพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ย1ชั่วโมงผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงนะครับเราก็ไปประกวดแกะนะครับแล้วก็ชนะมาได้เช่นเดียวกันชั่วโมงที่52นะครับทุกคนจะเห็นว่าหัวใจของสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยมันเยอะทุกตัวแล้วนะครับไก่กระต่ายแกะกับวัวเนี่ยผมก็ฟาร์มไอเทมแล้วก็ชนะประกวดไปหมดแล้วขาดแค่มันอยู่นอกฟาร์มนานๆนะครับเพื่อเลื่อนระดับผลผลิตนะครับจาก G เนี่ยไปเป็น P นะครับซึ่งการอยู่นอกฟาร์มนานๆเนี่ยมันก็ต้องรอนะครับหิมะไม่ตกฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็ถ้ามาสั่นกระดิ่งตั้งแต่ตอนเช้าแบบ7โมงอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่จนถึงดึกนะครับก็เท่ากับว่ามีเวลาเป็น10ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันอย่าลืมนะครับต้องมีประมาณ600ถึง 1,000 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละตัว54ชั่วโมงในเกมนะครับผมนอนอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ปีที่4ผมเอาวัวกาแฟไปประกวดนะครับแล้วก็ชนะมาได้อย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเอาปาก้าก็ไปประกวดแล้วก็ชนะได้เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเรื่องขนสัตว์ผมก็ไม่ต้องกลัวมากแล้วหลับอีกหลายตื่นนะครับเข้าสู่ปีที่5นะครับไม่น่าเชื่อว่าปีแรกผมเล่นไป30ชั่วโมงปีหลังๆเล่นไม่ถึงชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งในปีนี้ผมก็เอาวัวผลไม้ไปประกวดได้นะครับแล้วผมก็ได้ผลผลิตนะครับเป็นนมผลไม้แบบ G แล้วและอีก1ชั่วโมงต่อมานะครับก็เอาวัวสตรอเบอรี่ไปประกวดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ปีที่6แล้วแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมคำนวณเวลาที่วัวใช้อยู่นอกฟาร์มผิดอีกแล้วอย่างที่บอกครับผลผลิตวัวมันมีอยู่หลายอย่างนะครับมีแบบ L นะครับที่ต้องหัวใจ8ดวงขึ้นไปแบบ G ที่ชนะการประกวดแล้วก็แบบ P นะครับที่มันต้องอยู่ข้างนอกเกิน800ถึง 1,000 ชั่วโมงนะครับปัญหาคือวัวที่มันเป็นแบบ L นะครับแล้วถ้ามันชนะการประกวดแล้วในขณะเดียวกันถ้ามันอยู่ข้างนอกเกิน800ถึง 1,000 ชั่วโมงเนี่ยมันจะข้ามผลผลิตแบบ G ไปนะครับไปเป็นแบบ P ทันทีเลยเอาเป็นว่าหลักการการนับเวลาที่อยู่ข้างนอกฟาร์มมันทำได้ยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนแล้วก็เวลาผมเอาวัวตัวอื่นออกนอกฟาร์มเนี่ยไอ้วัวตัวเนี้ยตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันก็จะออกนอกฟาร์มไปด้วยนะครับทำให้มันควบคุมได้ยากมากเอาเป็นว่าพอผมทำแบบเนี้ยผมก็เลยพลาดวัวสตรอเบอรี่แบบ G นะฮะแล้วก็ข้ามไปแบบ P ไปเลยหมายความว่าไงล่ะครับหลับไปอีกตื่นใหญ่ๆนะครับ1ชั่วโมงผ่านไป
เข้าสู่ปีที่7นะฮะฟาร์มวัวสตรอเบอรี่ใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ชนะนะครับถึงค่อยได้นมวัวแบบ G สตรอเบอรี่นะฮะทีนี้พอชนะทุกอย่างนะครับทุกคนคงสงสัยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับทำไมเซฟและรีเซ็ตเกมต่อหน้าสัตว์เลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงแค่ผลผลิตแบบ P เท่านั้นแต่ว่าจริงแล้วที่อยู่เหนือกว่าแบบ P เนี่ยคือแบบ X นะฮะสัตว์เลี้ยงแบบ P มีโอกาส1ส่วน255ครั้งในการผลิตแบบ X ได้ที่ผ่านมามันผ่านมาหลายปีแล้วผมนอนไปเรื่อยๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มีโอกาสในการทำแบบ X ขึ้นมาเองนะครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวและคนแคะก็แอบเอาไปขายด้วยซ้ำแต่ว่าตรงไข่กับตรงนมวัวปกติเนี่ยมันจะมีสูตรคราฟไอเทมนะฮะเราเอาไข่ไก่ธรรมดาหลายร้อยฟองอ่ะไปคราฟเป็นไข่ระดับ X ได้และนมวัวเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับตอนต้นเกมที่ผมบอกว่าผมฟาร์มไข่ไก่ระดับ S ไว้50หรือว่าหลักร้อยเนี่ยก็เพราะว่าผมเอามาคราฟเป็นไข่ไก่ระดับ X กับนมวัวระดับ X ได้นะฮะซึ่งไข่ X กับนม X เนี่ยก็ไปทำเป็นมายองเนสกับชีสระดับ X ได้เหมือนกันนะครับก็สบายสบายตรงนี้สัตว์เลี้ยงต่างๆที่ผมได้มาตอนต้นเกมอ่ะมันทำให้ผมได้แล้วมันไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอัลปาก้ากระต่ายกับวัวกาแฟเนี่ยมันไม่ได้สักทีนะครับคือสัตว์ขนเนี่ยมันพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าไก่กับวัวเนี่ยมันมีผลผลิตทุกวันนะฮะแต่ว่าสัตว์ขนเนี่ยตัดขนไปแล้วนะครับต้องรอหลายวันนะครับกว่าขนมันจะขึ้นมาใหม่นะถึงจะตัดได้ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับผมประกวดกระต่ายเป็นตัวแรกอะแต่ว่าเนี่ยผ่านมาเป็นชั่วโมงที่60แล้วอะยังไม่สามารถได้ผลผลิตกระต่ายแบบ X เลยนะครับคือมันเป็นดวงล้วนๆจริงนะครับแล้วมันก็ควบคุมได้ยากมากซึ่งในวันที่29ของปีที่7นะครับผมก็เพิ่งนึกได้นะครับว่าผมผ่านมา5ปีแล้วผมก็ไม่ได้ติ๊กเป้าหมายผ่าน5ปีสักทีนะครับก็แปลว่าสำเร็จเป้าหมายไปอีกนึงแล้วแหละแค่ลืมติ๊กทีนี้อีกเป้าหมายนึงนะครับคือการไปสารภาพบาปกับหลวงพ่อก่อนว่าเราอยากจะแต่งงานกับนางฟ้าเหมือนกับว่ามันผิดกฎศาสนาของเมือง Harvest Moon นี้อะไรเงี้ยนะครับที่เราจะไปชอบนางฟ้านะฮะซึ่งการสารภาพเนี่ยทำได้ในวันจันทร์วันพุธหรือว่าวันไหนก็ได้ที่ฝนตกแต่ว่าหัวข้อในการสารภาพเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบแรนดอมนะครับคือถ้าเราคุยแล้วเราไม่เจอหัวข้อเนี่ยคือเราต้องเซฟเกมก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกับหลวงพ่อถ้าคุยแล้วไม่เจอก็รีเซ็ตไปเรื่อยๆกดไปไม่นานนะครับก็สามารถบอกหลวงพ่อคาร์เตอร์ว่าผมอยากแต่งงานกับนางฟ้าครับหลวงพ่อเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราทุ่มเทกับนางฟ้ามานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ขอให้เราโชคดีจริงๆแล้วบาทหลวงเนี่ยมีโอกาสในการโวยวายแล้วก็ไม่ให้เราแต่งงานนะครับเหมือนอิจฉาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยเกมจะเจ๊งเลยไหมไม่สามารถขอใหม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเซฟและรีเซ็ตใหม่ดีที่สุดนะครับรีเซ็ตไปจนกว่าจะได้1คือขอว่าจะแต่งงาน2ก็คือเขาอนุญาตให้เราแต่งงานจริงๆซึ่งก็จะทำให้เราสำเร็จเป้าหมายกันเองนะครับสารภาพกับหลวงพ่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ซื้อไอเทมขนนกในเกมนี้ได้นะฮะมันเป็นไอเทมในการสู่ขอสาวในการแต่งงานนะครับแต่ว่าการขอนางฟ้าเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยก็คือเราต้องเอาขนนกเนี้ยไปคุยหน้าบ่อของนางฟ้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนางฟ้าบอกว่าไม่เอาอ่ะทีนี้วาวุ่นเลยครับผมค้นหาทุกอย่างเลยนะครับก็คือในเกมอ่ะมันขึ้นบอกผมแล้วใช่ไหมว่าผมตกปลาครบแล้วผมขุดของในเหมืองครบแล้วผมสารภาพครบแล้วอันเดียวที่เหลือก็คือการขายของที่มันไม่ได้มีนางฟ้าออกมาคุยกับผมว่าขายครบแล้วน่าจะเป็นอันนี้แหละคือในเกมเนี่ยมันจะมีรายงานว่าผมขายอะไรไปบ้าง นะครับชื่อว่า shipping log นะฮะที่มันจะรวมข้อมูลทุกอย่างที่เราขายไปหมดเลยนะครับผักผลไม้ไข่นมอะไรพวกนี้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีรายการลับนะครับที่เราขายได้แล้วมันไม่ได้ขึ้นใน shipping log นะฮะส่วนมากมันรวมถึงพวกขยะต่างๆที่เราเก็บในเกมหญ้าก้อนหินขอนไม้แล้วก็ไอเทมต่างๆที่ได้จากการตกปลานะฮะสิ่งที่ผมค้นพบก็คือผมลืมขายอาหารไก่ครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่61นะครับหลังจากที่โยนอาหารไก่ไปขายแล้วเนี่ยนางฟ้าก็โผล่มานะครับบอกว่าผมขายทุกอย่างครบแล้วเพราะฉะนั้นผมก็พร้อมอีกรอบนะครับไปการขอนางฟ้าแต่งงานใหม่ทันทีแน่นอนนะครับพอมาคราวนี้นางฟ้ายอมแต่งงานกับเรานะครับต่างกันแค่อย่างเดียวคือเราแค่ขายอาหารไก่นะครับจิตใจหญิงนี่มันเปลี่ยนง่ายจริงๆหลังจากนั้นก็เกิดงานแต่งงานระหว่างนางฟ้ากับชาวนาขึ้นมานะครับคนบ้าอะไรใส่หมวกแก๊ปในงานแต่งงานตัวเองส่วนคนที่มาร่วมงานแต่งงานนางฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคนแคร์นะครับที่ถือว่าเป็นคนรู้จักของนางฟ้านั่นเองส่วนนางฟ้าเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกเลยว่าผมไม่เคยเจอนางฟ้าในบ้านตัวเองเลยนะครับไม่รู้จะมีลูกกันได้ยังไงในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามีลูกได้แต่ว่าเอาเป็นว่า61ชั่วโมง30นาทีผ่านไปผมก็ทำตามความฝันวัยเด็กได้ก็คือทำเควสแต่งงานกับนางฟ้าถึงแม้จะไม่ได้ทำในเวอร์ชันออริจินอลบนเกมบอยแอดวานซ์แต่ก็สามารถทำในเวอร์ชันรีเมคได้บนคอมแน่นอนว่ามาดูย้อนหลังแล้วเนี่ยเล่นในเวอร์ชันธรรมดาเผลอๆทำง่ายมากกว่าได้ซ้ำนะครับอันนี้มันทรหดมากตรงเรื่องของการฟาร์มวัวเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนจบนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ใช้เวลาในการทำนานที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเควสแต่ละอย่างคู่มือในอินเทอร์เน็ตน้อยมากนะครับต้องเรียนรู้และหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและทุกคนครับเนื่องจากว่าในเว็บไซต์ speedrun.com เนี่ย category หมวดจีบนางฟ้าไม่มีคนส่งรายงานการเล่นนะฮะหมายความว่าผมเป็นคนที่
จีบนางฟ้าได้เร็วที่สุดในโลกนะครับในเกม Story of Season Phenomenal Town นะครับเพราะว่าผมเป็นคนเดียวนะครับที่มีการเก็บฟุตเทจทั้งหมดไว้นะฮะแล้วก็หากทุกคนชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนตัดวิดีโอนี้ด้วยนะครับเย้และแน่นอนหากอยากดูชาเลนจ์แนวนี้ต่อไปนะครับชาเลนจ์เกมอื่นๆยากๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องปวดหลังเกมมิ่งต่อไปได้นะครับวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้นางฟ้าอวยพรทุกคนนะครับ May the Harvest Goddess Bless You วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ